สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกมกิลด์มิทิแดนในคลิปที่14นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเล่นด่านคือจากคลิปที่11อ่ะคนเขาขอด่านให้ผมเล่นอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะนี่นะตอนนี้ที่ผมเจอมีอยู่4ด่านนั่นคือ1 2 3 4จริงๆมันมีจริงๆคนเขาขอให้ผมเล่นมากกว่านี้นะแต่ว่าคือบางด่านผมขอไม่เล่นนะผมนั่นแหละก็ตอนนี้เหลือ4ด่านที่ผมจะเล่นนะผมนะแล้วก็ในคลิปนี้หลักๆผมจะมาเล่นด่านอันนี้ให้ผ่านนะผมนะก็มีน้องขอมาว่าให้เล่นด่านนี้ให้ผ่านนะผมนั่นแหละก็คือจริงแล้วไอ้ที่น้องเขาเล่นนะเขาเล่นแบบ Extreme Demon ไงส่วนของผม Extreme Demon ผมเล่นได้ไหวจริงเต็มที่เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเต็มที่ผมได้แค่ 9% น่ะเนี่ยเนี่ยเต็มที่แล้วเต็มที่สุดๆแล้วเนี่ยได้ 9% เนี่ยตายไป290ครั้งเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยคือแบบมันน่าสำคัญมากแล้วมันยากมากสำหรับผมนะฮะเนี่ยคือแบบมันยากจริงนะเนี่ยมันต้องแบบปึ๊บเนี่ยมันต้องกดให้ตรงจังหวะมากๆเนี่ยปึ๊บเนี่ยคือมันสลับผมแบบนี้ขอบายฮะไม่ไหวสลับผมไอ้ที่ต้องกดเยอะๆรัวๆแบบเนี้ยผมสลับผมไอ้ด่านเร็วๆแบบมอนยากๆแบบเนี้ยผมขอบายเลยนะไม่ไหวยากเกินสลับผมเนี่ยเต็มที่ผมได้แค่ 9% น่ะคือแบบงั้นผมจะขอมาเล่นไอ้มีเดนิมอนก็แล้วกันนะผมนะก็จริงๆไปส่อง YouTube ของคนนึงมานะก็อยู่ไหนวะอ๋อโอเคในตอนนี้ผมมีเพื่อนแล้วนะในเกมของคนนี้นะผมไปดูในยูทูบเข้ามาเขาเล่นด่านนี้ได้ผ่านแล้วโอ้เฮ้ยเขาเล่นด่านนี้ผ่านด้วยเหรอโหคงเล่นไม่ผ่านเลยนี่เล่นเก่งกว่าผมอีกเนี่ยโอเคฮะจริงๆไม่คิดนะว่าคนไทยจะเล่นเกมนี้เยอะขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้คนไทยแทบไม่ค่อยมีใครเล่นนะแต่ว่าที่ไหนได้มีคนเล่นเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มเล่นด่านพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะอ่ะเริ่มจากเดซองก็แล้วกันไม่รู้ว่ามันยังไงเดซองเพลงที่ตายแล้วเนี่ยด่านก็ในด่านแบบนี้ก็โอเคก็เราจะบอกว่าด่านแบบนี้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่อยากส่งด่านให้ผมเล่นก็เอาทำเป็นด่านแบบนี้มาแบบอิงชาเลนจ์อย่างเงี้ยเขียนมาเลยอิงชาเลนจ์อะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ต่างประเทศเขาทำอ่ะเขียนมาเลยอิงชาเลนจ์แล้วก็แบบขอด่านที่แบบความยาวไม่เกินช็อตนะขอแค่ช็อตกับไทนี่ก็พออย่ามีเดียมมาขออย่าเกินมีเดียมมาขอแค่นี้พอนะนั่นแหละถ้าจะให้ผมเล่นจริงอ่ะเพราะมันเสียเวลาไงนั่นแหละเล่นด่านมันยาวแล้วไปยังไงอ่ะหรือว่าจะกูต้องเปิดคีย์บ็อกซ์วะหรือว่ามันเอ้ยผิดเปิดคีย์บ็อกซ์อ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรหลอกแน่เลยวะด่านแบบเนี้ยด่านมืดๆเดี๋ยวนี้มันบล็อกทำหลอกง่ายนะข้างล่างเอ้ยคนละจุดคือมันมีแบบไอ้เสาที่เป็นหนาม2อันเนี้ยนะผมเลยสับสนหน่อยนี่แค่ด่านแรกนะเนี่ยอ่ะไม่ใช่โอ้แล้วมันโดดข้ามย่านะเว้ยเอ้ยถามจริงไปไงเอาจริงดิโอเคฮะช่างมันเถอะปล่อยไปนะโอเคต่อไปด่านนี้แล้วกันด่านอาร์เกสแบบโอเคใช่แล้วถ้าตอบไม่ใช่โอ้โหยังไม่ได้ลองลองเลยเราตอบไม่ใช่ดูดิไม่อ้าวไม่ได้อ๋อได้เหมือนกันเหรออ่ะเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะผ่านได้จริงไหมผมว่าไม่น่าผ่านได้นะเนี่ยถ้าผมเล่นเองแบบนี้โหก็จะผ่านได้นี่ยากมากเลยนะคือมันต้องแบบผมเล่นแบบนี้ผ่านเองไม่ได้หรอกอ้าวโอเคมันผ่านได้2ทางใช่ไหมเนี่ยเพราะตอนผมเคยไปลองไปข้างบนแล้วมันก็ได้เหมือนกันแต่ผมโดดตายที่3น้ำอ่ะไม่ผ่านโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วกันนะ Stir Mandate Insane ก็คือเป็นด่าน Stir Mandate ที่ปรับให้ยากขึ้นนั่นแหละครับนะก็จริงๆคือจริงๆนะด่านที่ปรับให้ยากขึ้นผมก็ทำไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันนะผมก็ทำไว้เหมือนกันนะด่านที่แบบผมปรับให้ยากขึ้นอ่ะผมก็ทำเอาไว้เหมือนกันนะผมนะใช่แล้วก็นะตอนนี้เนี่ยผมใช้ไอ้แบบพวกอัลฟาพวกมูฟเนี่ยผมใช้เป็นแล้วนะฮะไอ้ที่แบบแบบบล็อกขยับได้บล็อกท่องหนเนี่ยผมทำเป็นแล้วนะฮะก็ดีแล้วที่ผมทำเป็นจริงๆดีใจนะที่ผมทำเป็นเพราะคือจริงอยากใช้แบบบล็อกขยับได้มานานแล้วในที่สุดก็ทำเป็นแล้วมันคืออะไรอ่ะผมคือผมไม่รู้ด่านด้านล่างไง
คือถ้าผมรู้ด่านล่วงหน้ามันก็ยังเล่นง่ายไงแต่คือผมไม่รู้ด่านล่วงหน้าไงผมพี่แกเล่นเช็คพอยต์มันเสียเวลามีฮิตบ็อกซ์เปิดฮิตบ็อกซ์เล่นนั่นแหละจะได้ง่ายดีแล้วก็อีด่านนึงมันไอด่านฟันแดนซ์อ่ะมันเป็นด่านแบบฮาร์ดเดอร์ด้วยเดี๋ยวต้องเล่นนานอีกอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นผมคลิกแล้วนะเว้ยคลิกต่อเนื่องด้วยมึงตายได้ยังไงกูถามหน่อยต้องการให้กูบ่นหรือไงวะถึงจะผ่านเนี่ยมีหัวใจด้วยก็คือทำเป็นเหรียญนั่นแหละแล้วทำไมเขาไม่วางเหรียญไปเลยฮะเอ้ยพระเจ้าคือกูต้องเล่นเช็คพอยต์เท่านั้นใช่ไหมวะกูไม่อยากเล่นเช็คพอยต์เนี่ยมันเสียเวลากรอบได้ไหมเนี่ยจะได้ไปเล่นโอเค5 2 9 8ดูหน่อยดิว่ามันผ่านยังไงดูด่านทั้งหมดเลยคือผมขี้เกียจเล่นเช็คพอยต์มันเสียเวลาไงลงล่างเหรอหรืออะไรอ่ะอย่างงี้ปึ๊บแล้วไปยังไงโดดโอ้ยแบบนี้ก็ยากเกินไอ้แบบนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยไอ้ด่านแบบจะเฉียดแบบเนี้ยผมไม่ชอบโอ้แบบนี้ขอบายครับผมไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเล่นต่อตรงนี้แล้วก็แล้วกันเล่นต่อตรงนี้เลยอ่ะเพลงไม่ตรงด้วยเนี่ยโอเคไอ้ด่านที่มันเอาไปแล้วนี่มันมีปัญหาอีกแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยมันไปไม่ได้นะเข้าใจไหมอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้ยจะเล่นๆมั้ยเนี่ยวันเนี้ยชีวิตนี่ผมตายไม่รู้กี่รอบเนี่ยแบบนี้ก็ได้วะเอ้ยเพลงไม่ตรงเนี่ยจริงแต่ช่างมันเถอะโอเคส่วนใหญ่น้องเขาจะเน้นวางหนาแบบนี้เนาะตรงนี้ผมโดดช้าไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะได้ผ่านโดยเล่นในอีดิเตอร์ตรงนี้แหละนะโอ้โหไอ้แบบนี้ผมไม่เอานะเนี่ยไอ้ด่านที่เนี่ยทางแคบๆแบบนี้ผมไม่เนี่ยโอ้เนี่ยไอ้ด่านแบบนี้ผมไม่เอานะด่านแบบถ้าใครจะส่งด่านแบบนี้มาให้ผมเล่นผมขออนุญาตไม่เล่นนะเพราะไอ้แบบนี้สำหรับผมคือยากมากๆผมขอไม่เล่นนะฮะไอ้ด่านแบบนี้คือขอไม่เอานะนะโอเคต่อไปคือฟันแดนซ์นะคือด่านเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเหมือน 2.2 แต่ผมก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะคือจริงมันก็แค่คล้ายๆนั่นแหละและทีนี้ผมก็ต้องมานั่งโหลดเล่นโหมดเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยคือด่ามันก็ง่ายอยู่นะเฮ้ยกูต้องเล่นให้ได้คือต้องให้กูเล่นเช็คพอยต์ให้ได้เลยใช่ไหมคือแบบมันไม่อยากเล่นเช็คพอยต์มันเสียเวลาโอ้ด่านสวยใช้ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองเล่นดูแล้วด่านค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีแบบเอฟเฟกต์ตายหลอกด้วยแล้วก็มันเอฟเฟกต์ตายหลอกแล้วก็มีแบบปุ่มแบบหมุนด่านด้วยมันด่านสวยอยู่นะด่านสวยอยู่ก็คล้าย 2.2 อยู่นะเอาง่ายคือด่านมันสวยแล้วแหละเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าตายจริงนะแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่มันหลอกเหมือนผ่านแล้วนะ GG แต่ไม่ผ่านหมุนดันโอ้ยพระเจ้าเหอะไม่อะไรจะได้โหลดเพลงด้วยผมลืมโหลดเพลงนะฮะเกี่ยวไปที่แดนซ์จากดัชกลายเป็นแดนซ์ไหนเพลงโอ้ยไม่คลิกวะอ๋อเพลงนี้พออยู่นะสำหรับผม
เอ้ยผ่านสักทีโอเคผ่านไปหนึ่งด่านนะเฮ้ยเออเก็บได้เหรียญเดียวอีกเหรียญหนึ่งไอ้101799คืออะไรวะผมไม่รู้อะเป็นรหัสหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่ขนาดแค่ด่านฮาร์ดเดอร์ผมยังเล่นแบบตายหลายรอบอยู่นะและดูคิดดูด่านเนี้ยผมเล่นแค่หมดเช็คพอยต์ผมตายไปตั้ง500ครั้งแล้วเนี่ยฮะคนนั้นคนเล่นแค่32ครั้งเขาก็ผ่านแล้วอะไอ้คนเนี้ยไอ้โหลดดิ้งโหลดนานจริงๆคนเนี้ยเนี่ยเขาเล่นแค่32ครั้งเขาก็ผ่านด่านแล้วอะเออนะคือดูดิเขาเล่นผ่านด่านเยอะมากเลยนะนิโคเพอริเขาก็เล่นผ่านผมยังเล่นไม่ผ่านเลยนะเอาต้าโซนิกอะไรเงี้ยเออผม 8O โอ้โหด่านพวกนี้ผมเล่นได้ผ่านเลยอะแบบเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮาร์ดดิมเอออันนี้ XD Demon ด้วยโอ้โหเขาเล่นผ่านได้แบบโคตรเก่งอะเก่งกว่าผมอีกนะนี่ผมเล่นแบบไม่เก่งขนาดเลยโอเคเปิดกล่องได้ก็เปิดโอเคฮะก็อ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูด่านนี้หน่อยนะฮะด่านไอ้ด่านเนี่ยเออไอพวกนี้ผมแค่บันทึกเอาไว้เล่นเฉยๆมันเป็นด่านแบบตอนจบที่ผมชอบเล่นนะเออเนี่ยมันเป็นส่วนของด่านที่ผมชอบเล่นนะเออผมแค่บันทึกเอาไว้งั้นแหละนะวันไหนไม่รู้จะเล่นแล้วก็ค่อยไปเล่นพวกนี้แหละอ่ะไอพวกด่านเนี่ยเออเดี๋ยวผมเคยสร้างไว้เหมือนกันเนี่ยด่านเนี่ยสเตอร์เวเนตบัฟเนี่ยนะบัฟนะไม่ใช่บุฟเฟ่นะ คือมันเขียนตัวดีไม่ได้ไงนะเนี่ยผมมันตันมันเต็มก่อนไงก็เลยเขียนเออบุฟเฟ่แล้วกันนะนั่นแหละเอออ่ะด่านสเตอร์เวเนตบัฟนะก็ผมปล่อยให้มันยากขึ้นก็นั่นแหละครับนะก็นี่ผมก็ทำไว้เหมือนกันนั่นแหละครับนะผมทำเอาไว้คือผมทำทั้งหมด35ด่านนะก็จะมีกิลด์ฮีแดนหลักทั้งหมด21ด่านนะรวมเดอะชาเลนจ์ด้วยก็22นะแล้วก็จะมีกิลด์ฮีแดนเมดดาวอีก3ด่านเป็น25แล้วก็กิลด์ฮีแดนเวิลด์อีก10ด่านเป็น35ด่านส่วนซับซีโร่ผมไม่เอามาเพราะว่ามันเป็นของ 2.2 ไงและหลายคนชอบถามว่าทำไมไม่เล่น 2.2 คือผมหาโล 2.2 ไม่ได้อ่ะนะฮะเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่นให้รู้กันว่าผมสร้างด่านให้มันยากขึ้นยังไงนะก็มันก็ยากขึ้นอยู่นะสำหรับผมมันก็ยากนะสร้างเองผมสร้างเองผมยังเล่นไม่ผ่านเลยน่ะเห็นไหมยากไหมเดี๋ยวให้ดูด่านนี่คือด่านที่ผมสร้างไว้นะฮะนี่มีขึ้นไปข้างบนกดลงมาเข้าซอกตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นวันนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละเออแล้วก็มีแบบมุดลงมาข้างล่างปุ๊บเน่นตัวนี้ขึ้นบนปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นบนโดดตรงนี้ปุ๊บลงมารูข้างล่างแล้วก็บินตรงนี้เข้ารูตรงนี้นั่นแหละคือผมก็สร้างให้มันยากขึ้นได้เหมือนกันนะนั่นแหละเออก็ผมรอผลเล่นผ่านก่อนก็แล้วกันเลยเดี๋ยวผมจะเวอร์ลิฟายให้นะนั่นแหละแล้วผมสาบานได้เลยนะฮะว่าไอ้พวกด่านเนี่ยฮะไอ้พวกด่านแบบพวก20คอยนะเนี่ยเออด่านที่ผมทำให้เหรียญมันเยอะขึ้นนะด่านพวกนี้เนี่ยฮะผมสาบานได้เลยว่าผมเล่นผ่านจริงๆไม่ได้โกงใช้โนคลิปไม่ได้ปรับให้ช้าลงไม่ได้โกงอะไรทั้งสิ้นคือเล่นผ่านเอจริงๆเลยนะฮะซึ่งผมจะปล่อยวันละ1ด่านนะก็ตอนนี้ถึงไดเอาแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็ปล่อยเบสอัลเทอร์เบสนะผมก็จะปล่อยเรียงทีละด่านไปแล้วนะนี่มีคนโหวตอินเซนให้ด้วยนะนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็นี่แล้วตอนนี้มีอยู่ด่านนึงที่ผมสร้างเองนะนี่ Mountain King Remake นะฮะ by ทักษดลอันนี้ก็คือชื่อผมนี่แหละครับนะอ่ะอันนี้คือด่านของผมจริงๆเลยนะผมสร้าง A จริงๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมสร้าง A จริงๆเลยนะเนี่ยผมสร้างเองจริงเลยนะฮะนี่แล้วก็เนี่ยหลังจากที่ผมใช้พวก move หลังจากที่ผมใช้พวก move พวก alpha อะไรไปแล้วเนี่ยฮะเนี่ย alpha 1เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีหนามล่องหนอยู่นะนั่นแหละแล้วก็ตอนจบเนี่ยนั่นแหละนี่คือบางคนถามทำไมไม่ให้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่ผมใช้มูฟขยับนั่นดูนะปึ๊บนี่เด้งเดี๋ยวให้ดูตอนให้ดูในด่านเต็มๆนะเนี่ยตอนจบมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยปึ๊บแบบนี้แล้วก็เห็นไหมมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะฮะเออนี่แหละผมใช้มูฟเป็นแล้วนะฮะเออนั่นแหละครับก็จริงๆก็ดีใจนะที่ใช้มูฟเป็นเพราะผมอยากใช้มากนะนั่นแหละโอเคก็ด่านยาว2 ทีเป๊ะนะระดับ XL เนี่ยสร้างไป 4,000 กว่าออบเจกต์นะฮะเป็นด่านแรกที่สร้างได้ดีเป็นด่านที่ผมสร้างได้ดีที่สุดเลยคือผมเคยสร้างด่านมาก่อนนะแต่ว่าด่านที่ผมสร้างตอนก่อนไม่ค่อยดีเลยเนี่ยน่าจะเป็นด่านที่สร้างได้ดีที่สุดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมได้ผ่านผมก็จะเวอร์ฟายให้เล่นนะก็แต่กว่าผมจะเวอร์ฟายให้เล่นก็ผมน่าจะต้องแต่กว่าผมจะเวอร์ฟายด่าน Mountain King Remake เนี่ยผมก็น่าจะต้องเวอร์ฟายพวกด่านแบบ20คอยก่อนอ่ะเนี่ยพวกด่านที่มันมีเหรียญเยอะๆกว่าจะเวอร์ฟายครบทั้ง35ด่านก็35วันน่ะเออกว่าจะได้เวอร์ฟายด่าน Mountain King Remake ก็น่าจะประมาณเดือนพฤษภานะนั่นแหละอ่ะแต่ช่างมาเหอะมาในคลิปเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าในคลิปนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้ให้ผ่านนะซึ่งด่านมันยากมากนะคือผมอยากเล่นไงผมเห็นคนนะเขาเล่นผ่านแล้วแบบต้องเอาบ้างเออนั่นแหละ
และอย่างคือไม่รู้จะเล่นและอย่างนึงคือจะบอกไม่รู้ว่าจะเล่นด่านอะไรก็ไม่ใช่เพราะผมก็มีด่านแล้วแหละแต่ว่าคือเห็นมันเป็นมีเดียดีมอนเงี้ยก็เลยลองดูเผื่อว่าจะเล่นผ่านได้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเล่นหมดเชิงพอยดูแล้วกันคือด่านมันค่อนข้างยากอะนะเนี่ยไอด่านเร็วๆแล้วก็แบบมองยากๆแบบเนี้ยผมโซโตผมเกลียดมากเลยนะเนี่ยไอด่านแบบเนี้ยที่มันต้องกดเดี๋ยวขึ้นเหลือลงเนี่ยผมเกลียดมากเลยเนี่ยไอแบบเนี้ยที่ต้องกดรัวๆยังไงโคตรเกลียดเลยจริงแต่ก็ต้องเล่นให้หายได้อะไม่หายผมไม่เลิกเอาดิโอเคโอ้ยขนาดด่าน B คลิปที่แล้วยังขนาดด่านพึ่งอ่ะด่าน B คลิปที่แล้วยังผ่านมาได้เลยด่านนี้ก็ต้องผ่านได้ดิวะแต่ไอด่านที่แล้วมันไม่ได้ยากขนาดนี้ไงด่านนี้มันยากมากเดี๋ยวดูดิเนี่ยคือมันต้องแบบเนี่ยเกลียดด่านที่มันเร็วๆแบบนี้มากเลยอ่ะแต่ก็ต้องเล่นผ่านได้นะเนี่ยตรงนี้ยากสุดแล้วสำหรับผมเนี่ยเวฟเนี่ยก็ง่ายอยู่นะอาจจะไม่ยากขนาดนั้นได้แล้วคือทางมันแคบๆแล้วมันเร็วแบบนี้โอ้ยตายชีวิตจะมาเล่นทำไมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าผมตายตรงนี้นะเนี่ยถ้าเล่นจริงแล้วผมตาย 99% นี่ผมจะทุบลบทิ้งแม่งเลยเกมร้อยเล่นทางแล้วผมไม่เลิกเล่นหรอกนะต่อจะให้หัวเราก็ไม่เลิกเล่นนะเพราะว่าผมมีความพยายามมากพอดิโอเคฮะนั้นโอเคฮะต่อจากนี้ก็จะนั่งเล่นด่านนี้ยาวๆเลยนะก็น่าจะใช้เวลาเรื่องข้างนานมากเลยกว่าจะผ่านนะตายไป600กว่าตัวแล้วนะไอ้600กว่าตัวที่ผมเล่นอันนี้คือเล่นในโหมดเฉพาะอย่างเดียวนะถ้าเล่นหมดถ้าเล่นแบบจริงๆอาจจะผ่านได้ภายในอาจจะตายไปแค่ประมาณ100กว่าตัวแล้วก็ผ่านก็ได้แต่ว่าไอ้600กว่าตัวที่ผมเล่นผ่านเนี่ยผมเล่นในโหมดเฉพาะหมดเลยนะนั่นแหละฮะโอเคฮะต่อจากนี้ก็จะเป็นการเล่นด่านนี้ยาวๆนะครับนะก็มาดูกันว่าจะผ่านเมื่อไหร่นะฮะอีกโอ้ยแล้วมันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันไม่บอกกันเลยอ่ะโอ้โหปลายนิดเดียวก็ไม่ให้กูเนาะจะอะไรนักหนาเนี่ยจะอะไรนักหนาที่กูตายต้องเวฟเป็นร้อยครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ผ่านเวฟได้แล้วโอ้ชีวิตมีอะไรดีกันไหมเนี่ยจุดที่ตายบ่อยที่สุดอะผมพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยลงกินเนสบุ๊กได้เลยอะจุดที่ตายลงกินเนสบุ๊กได้เลยนะฮะตรงเวฟไอประมาณ 37% นะตรงนั้นอะเป็นจุดที่ตายบ่อยที่สุดเลยตายแล้วตายอีกจะตายแล้วหนาวะโอ้ยอย่างเพลงโตริมอะโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอะเคยได้ยินไหมเพลงโตริมอะเนี่ยความรู้สึกเนี้ยใช่เนี่ยผมโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกเนี่ยไอตรง 37% นะโอ้โหตายนั่นแหละตายแล้วตายอีกจะตายแล้วหนาก็ไม่รู้ยากเกินว่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยก่อนนะถ้าผมเล่นเกิน8ชั่วโมงถ้าผมเล่นตายไปเกิน 3,000 ครั้งและเล่นไปมากกว่า8ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วถ้ายังไม่ผ่านผมจะเลิกเล่นด่านนี้แล้วเพราะไม่ไหวเกินมันเกินลิมิตของผมแล้วอ่ะเนี่ยตรงแถวเนี้ยตายบ่อยที่สุดเลยไม่รู้จะอะไรสักหนาไม่เข้าใจทำไมไม่โดดวะเนี่ยตรงนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรนักหนาอะไรอีกวะมันต้องอยู่เร็วเดี๋ยวช้ามึงต้องการอะไรวะโอ้โธ่เนี่ยเห็นไหมมันเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วมันทำให้มันปกติไม่ได้เลยวะผมจะเล่นอีกแค่ตาเดียวเท่านั้นและถ้าตายผมเอางี้ผมจะเล่นไปจนถึงตรงเวฟ 30% ให้ได้อีกสักตาหนึ่งและถ้าไม่และถ้ายังผ่านตรงนั้นไม่ได้อีกผมจะพอและไม่ไหวแล้วว่ะรำคาญว่ะตรงนั้นน่ะผมลองนับดูแล้วตายมา80กว่าครั้งแล้วจริงนี่ไม่ได้โกหกนะนี่นับเอจริงๆเลยผมนับเองจริงๆเลยไอ้ตรงเวฟตรง 37% น่ะ
เนี่ยผมตายมาเป็น80กว่าครั้งแล้วอะเออคือแบบตายเยอะมากคือคิดจนมือจะหักอยู่แล้วตอนเนี้ยคิดจนมือจะหักเครียดจนสมองจะระเบิดอยู่แล้วปวดหัวเลยตอนเนี้ยจะตายอยู่แล้วตอนเนี้ยมีชีวิตมีอะไรดีไม่ได้ฮะชีวิตผมเนี่ยเคยทำอะไรแบบง่ายๆบ้างไหมฮะจะมีสักวันมันที่ผมต้องไม่เครียดเนี่ยผมต้องเครียดทุกวันเลยใช่ไหมถึงจะได้อ่ะคือถ้าวันไหนไม่เครียดคือนอนไม่หลับเหรอฮะต้องเงี้ยเหรอเหนื่อยมากเลยกระดาษเนี่ยดูดิตายโดดไปเป็นหมื่นตายเป็นพันแล้วคือตายเยอะมากอ่ะเล่นผมเล่นติดต่อกัน3ชั่วโมงเนี่ยมือจะหักอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นใจเลยหรือไงวะไม่ห่านสักทีเนี่ยเล่นแล้วตายอยู่นั่นแหละแล้วไม่ใช่หรอกที่น่ารำคาญมากกว่าคือจะไม่ตายน้องสาย 7% เลยนะกล่าววะตายแล้วตายอีกจะทำให้มันยากเลยนะกล่าวไม่เข้าใจเลยคือแบบเดี๋ยวกดแล้วกดอีกจะบัฟเยอะเลยนะกล่าวไม่รู้คือแบบวุ่นวายเหลือเกินหว่ารำคาญว่ะจานเลยนะกล่าวก็ไม่รู้โอ้ใครจะเล่นก็เล่นไปเลยกระดาษเนี่ยผมไม่สนใจเลยยอมเลยจริงๆอ่ะสำหรับผมผมไม่เคยทำให้สำเร็จเลยจริงมันมีหลายครั้งมากเลยแบบผมมันจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันสำเร็จแต่ไม่เคยสำเร็จเลยอ่ะแบบมันเคยมีสโลแกนใช่ไหมแบบหรือคำพูดแบบความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมความพยายามอยู่ไหนความล้มเหลวไม่อยู่ที่นั่นไม่เคยสำเร็จอะไรสักอย่างชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรดีเลยโอเคสรุปแล้วไอ้ด่านเนี้ยผมยอมแพ้นะไม่ไหวว่ะผมเล่นแล้วเล่นอีกคลิกแล้วที่อีกมือจะหักอยู่แล้วเนี่ยนี่เครียดจนสมองจะระเบิดตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคสรุปผมยอมแพ้ใครจะด่าว่าผมเล่นกากก็ด่าไปเลยผมไม่สนใจหรอกผมเหนื่อยผมจะไปพักผ่อนแล้วผมจะไม่เล่นไม่ในด่านเนี้ยรำคาญแต่ก็ต้องเล่นให้หายได้อะไม่หาผมไม่เลิกเอาดิใครจะด่าผมกาก็ด่าไปเลยจบไปโอเคครับคลิปยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านนี้ต่อนะนั่นแหละคือพอดีว่าผมไปเจอด่านอินเซนอีกด่านนึงที่ผมอยากเล่นนะก็คือด่านนี้นั่นแหละครับนะอ่ะแล้วก็ไอ้เมื่อกี้ที่ผมเล่นหนานั้นพลาดเนี่ยก็เออใครจะว่าผมกากก็ว่าไปเลยนะผมไม่สนใจหรอกนะผมนะแต่สัญญาเลยว่าเดี๋ยวในคลิปที่16เนี่ยผมจะมาแก้มือแน่นอนนะฮะในคลิปที่16ผมจะมาเล่นด่าน Daily of Skill หรือไม่ก็ด่าน Hell นั่นแหละแต่ผมว่าจะเอา Daily of Skill ไม่ใช่ Skill ดิอ่านมาอะไรไม่รู้นั่นแหละแต่ผมคิดว่าคลิปที่16เนี่ยผมจะมาเล่นคลิปนี้นั่นแหละในคลิปเนี่ยผมเล่นด่านมีเดดิมอนด่านไอ้ด่านเมื่อกี้หาใช่มั้ยนั่นแหละเออก็เดี๋ยวก็ใครจะด่าผมกากก็ด่าไปเลยผมไม่สนใจหรอกนะแต่ว่าในคลิปที่16เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแก้มือแน่นอนนะฮะในคลิปที่16ผมจะมาแก้มือผมจะเล่นหนานี้ผ่านให้ได้ก็คิดซะว่าทดแทนกันก็แล้วกันนะนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะมาเล่นหนานี้กันก่อนนะฮะเล่นแทงเกิลหนานี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะคือมันเป็นหนานแบบคือมันเป็นโอ้แอบมีความแลกอยู่นิดนึงคือเนี่ยนี่มีเหรียญให้เก็บด้วยนะฮะเก็บเหรียญก่อนปึ๊บเก็บไม่ได้คือบางคนอาจจะบอกว่าแบบพี่เก็บไม่ได้สิเพราะมันเป็นโหมดเชฟพอยต์คือผมไปตั้งค่าโหมดเชฟพอยต์ในเกมนี้เอาไว้นะฮะว่าให้มันเก็บเหรียญได้ด้วยนะผมนะเนี่ยเนี่ยคอยออนแพ็กชีเนี่ยฮะนั่นแหละแพ็กชีนั่นแหละผมตั้งค่าให้มันเก็บได้นั่นแหละครับนะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เพราะมันเป็นเหรียญปลอมนั่นแหละครับนะเฟคคอยเพลงเบาไปไหมเนี่ยโอเคเอ้ยทำดาบแหลกจังวะโรดีเฮลหมดดิแต่ก่อนเล่นก็ไม่แหลกนะแต่เป็นเล่นแหลกโอเคหายแหลกแล้วโอเคอะคือมันเป็นด่านแบบมันเป็นด่านที่มันมีเหรียญหลอกเยอะมากนั่นแหละแต่มันก็สนุกดีนะส่วนตัวผมก็ชอบและทังเกิลมันแปลว่าแบบสามเหลี่ยมป่ะอะไรป่ะที่แปลว่าสามเหลี่ยมผมลืมละนั่นแหละถ้าเกิดว่าเรากดโลดีเทลหมดแล้วเมื่อกี้ไอเหรียญปลอมจะหายไปนั่นแหละครับนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีบล็อกแบบขยายหดอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนะก็แปลกดีฮะขยายหรือหดอย่าคิดลึกนะเว้ยใจเย็นส่วนไอตรงยูอ้าวอ๋อผมลืมผมเปิดโหมดโนคลิปเอาไว้อยู่ขออภัยนะพอดีว่าผมไปเล่นอะไรนิดหน่อยนั่นแหละครับนะผมเลยเปิดโหมดโนคลิปเอาไว้นะนั่นแหละโอเคไอสีเหลืองนั่นก็คือปุ่มแท่นสีเหลืองนั่นแหละครับนะสีเขียวคือแท่นสีเขียวคือมันแค่เป็นแบบเทคเจอร์แพ็คแบบอื่นเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ผมเปิดทีบ็อกเอาไว้แล้วก็ผมเปิดทีบ็อกเอาไว้ขอโทษนะโอเคฮะปิดทีบ็อกก่อนเห็นไหมส่วนตัวผมว่าดาบมันสวยนะนั่นแหละมีเป็นการ์ดด้วยนะการ์ดแบบการ์ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละแล้วก็ต่อจากนี้แหละมันก็จะเป็นเข้าไปในหีบโซโลลี่แล้วก็ตรงนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนปึ๊บขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเก็บเหรียญนะผมนะคือมันจะมีเหรียญมันจะมีทางหลอกคือเหมือนด่านนี้มันมีทางหลอกเยอะมากอ่ะสำหรับผมโอเคก็ถามว่าเล่นยากไหมก็ยากนิดนึงนะฮะแต่มันก็สนุกดีนะสำหรับผม
มีลงบันไดมาด้วยนะเออแล้วก็มันจะมีตรงไหนวะนี่ต่อไปนี่แหละนี่ดูนี่เผ็ดไปไงเหรียญคือตัว C เนี่ยมันคือเหรียญนะคุณนะคือถ้าเราไม่กดโลดีเทอร์โมมันจะเป็นเหรียญมันกันหมดเป๊ะคือถ้าเราไม่กดโลดีเทอร์โมไว้นะมันจะเป็นเหรียญมันกันหมดเลยนะมันจะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าผมกดโลดีเทอร์โมเนี่ยมันเลยเป็นตัว C นะคุณนะนั่นแหละอ่ะแล้วทีนี้อันไหนคือเหรียญจริงอันไหนคือหนามล่ะอ่ะคือผมไปเผลอเปิดอันนี้ไว้นะฮะผมไปเปิดไอ้เนี่ยนะเรนเดอร์คอยก็คือแบบบอกว่าเหรียญอยู่ตรงไหนนั่นแหละมันจะเป็นเส้นบอกนะผมนะก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บเหรียญอยู่ข้างบนนั่นอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นเส้นบอกนะนั่นแหละแต่ตอนเล่นจริงเดี๋ยวผมจะปิดนะผมนะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บลงไปข้างเอาอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้ลงไปข้างล่างไม่ตายนะแล้วตรงนี้มีแท่นอะไรด้วยเราต้องกดปุ๊บแล้วมันจะไปมันจะขึ้นเอาฮะมันต้องขึ้นได้ดินี่มันจะขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะซึ่งข้างบนนี้มันจะเป็นทางมาเก็บเหรียญนะซึ่งมันเก็บยากดังนั้นผมจะไม่เก็บนะนั่นแหละคือเป็นด่านที่ทางหลอกอะไรเยอะมากๆอ่ะนะนั่นแหละแต่ก็หนุกดีนะนั่นแหละด่านมันสวยดีผมชอบนะเพลงเพราะด้วยแล้วก็ไอ้ตรง UFO กับตรงเครื่องบินไออันแรกอ่ะตอนคือ UFO กับเครื่องบินช่วงแรกอ่ะนั่นแหละมันจะมีการนับจำนวนการคลิกอยู่ก็คือเนี่ยมันจะมีคำว่า UFO ลบคลิกก็คือจำนวนการคลิกของ UFO อ่ะถ้าเอามาลบกับจำนวนการคลิกของเครื่องบินแล้วอ่ะมันจะควรจะเท่ากับ20พอดีนั่นแหละมันนะเหรียญสุดท้ายมันถึงจะปลดล็อกนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นด่านเลทังเกิลให้ผ่านนะก็แค่มาเล่นให้ดูด่านเฉยๆแล้วนะส่วนมีคนขอให้ผมเล่นด่านแบบพวกแบบเล่นด่าฮาร์เดอร์ด่าฮาร์เดอร์ด่าอีเซนลง YouTube อะไรเงี้ยนั่นแหละครับนะแต่คือมันก็อยากเล่นนะแต่มันไม่รู้จะเล่นด่านอะไรนั่นแหละครับนะดังนั้นก็คือก็ไม่เอาหรอกผมไม่เอาหรอกพวกผมไม่รู้จะเล่นด่านอะไรนะผมนะนั่นแหละก็คงจะเล่นด่านอะไรดีมากเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะเดี๋ยวในคลิปที่16ผมจะมาแก้มือจะเล่นด่านมีเรื่องดีมากให้ผ่านให้ได้นะผมนะนั่นแหละพอในคลิปที่14คลิปนี้ผมเฟลนะผมนะนั่นแหละแล้วถามว่าคลิปที่15ทำไมไม่เล่นแก้แล้วถามว่าทำไมไม่เล่นแก้มือแต่คลิปที่15นะก็พอคลิปที่15ผมจะทำเป็นคลิปverify ด่านนั่นแหละเพราะผมสร้างด่านเอาไว้ด่านนึงก็คือมันได้คิงรีเมคจำได้ไหมนั่นแหละครับนะก็ซึ่งด่านมาเช่นคิงรีเมคนะเดี๋ยวผมก็จะ verify ในคลิปที่15นั่นแหละพอคลิปที่15ออกไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะค่อย verify นะพอคลิปที่15ออกปุ๊บเนี่ยผมก็จะค่อย verify ด่านให้คนอื่นเล่นนะนั่นแหละด่านคือมันอยู่ห่างอ่ะมันก็ดูว่ามันต้องกระโดดนั่นแหละครับนะเดี๋ยวตรงนี้จะเล่นให้ผ่านเลยนะแล้วก็ไม่รู้กันว่าจะนานหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะนานเท่าด่านดีมอนหรอกมั้งเย่ผ่านแล้วโอเคอะตอนจบนั้นก็จะเหมือนเป็นเลือกการ์ดอะไรนิดหน่อยนะผมนะนั่นแหละโอเคเลทแฮงเกิลนะผ่านเรียบร้อยนะโอเค
ผ่านไปอีก1ด่านแล้วนะโอเคได้เหรียญเดียวก็ช่างมันเถอะนะอ่ะผ่านไปอีก1ด่านเรียบร้อยแล้วสารทิศด่านเลทังเกิลผ่านไปแล้วนะนะแล้วก็โอเคฮะเดี๋ยวผมก่อนจบคลิปผมจะมาเล่น ขออภัยฮะก่อนจบคลิปผมจะมาเล่นด่านอันนี้หน่อยก็แล้วกันนะพีทฟูลคือก็แค่มาเล่นให้รู้ก็แค่เล่นนิดนึงเฉยๆนั่นแหละแต่ว่ามีคนส่งด่านไอ้นี่มาให้อ่ะเอ้ยแล้วมันไม่มีโลดีเทลโหมดหรอวะด่านนี้มันแหลกมากเลยนะมีคนส่งด่านอิงชาเลนจ์มาให้นะเดี๋ยวผมก็จะเล่นสักนิดนึงก็แล้วกันนะนะโอเค peaceful ก็แปลว่าแบบง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยเหรอซึ่งเพลงมันตรงมั้ยเนี่ยเพลงมันยังวะมันไม่ใช่เพลงนี้นะจริงจริงมันเป็นจริงมันไม่ใช่เพลงนี้นะโอเคเอ้าเดี๋ยวนะตอนแรกผมเล่นหนานี้เกมมันแหลกมากเลยนะแต่ทำไมพอรอบนี้เล่นหนานี้เกมลื่นซะงั้นเห็นมั้ยด่านสวยนะจริงโอเคตายเลยคือด่านพิทฟูลสำหรับผมด่านมันสวยแต่ว่าเล่นถามว่าเล่นยากไหมมันก็แอบมีความเล่นยากอยู่พอสมควรเพราะว่าคือด่านมันแบบคือด่านมันเอฟเฟคเยอะแล้วมันมองไม่ค่อยออกว่าตรงไหนมันพื้นทางเดินตรงไหนมันเป็นหนามอะไรเงี้ยมันมองไม่ค่อยออกไงนั่นแหละก็แต่ด่านสวยนะจริงด่านสวยก็มีตัวอะไรยิ้มๆอะไรก็ไม่รู้นะนั่นแหละตัวแมวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้นะนั่นแหละเอ้ยเกือบโดนหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นด่านแบบชิวๆสบายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นด่านแบบปกติสบายๆใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบมันจะมีฉากน่ากลัวได้แบบนั่นแหละมันจะมีฉากน่ากลัวด้วยนั่นแหละครับนะอ่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านอิงชาเลนจ์สักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะก็โอเคด่านอิงชาเลนจ์ก็เฮ้ยทำเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมีกี่ด่านเนี่ยโอเคมีทั้งหมด10ด่านหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ด่านโอเคเดี๋ยว8ด่านนี้ก็จะเล่นให้หมดในคลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะฮะอิงชาเลนจ์โอเคก็มาดูก็ไม่รู้กันว่าจะยากเกินไปหรือเปล่าโอเคอ๋อโดนไม่ได้ก็ไม่บอกโอเคมันก็แปลกดีนะโอเคผ่านไป1ด่านนะนี่แหละคือด่านที่ผมต้องการนั่นแหละผมอยากให้ตั้งชื่อว่าอิงชาเลนนะแล้วก็ขอด่านที่ความยาวแค่แบบไทนี่หรือช็อตแค่นี้พอนะขอความยาวอย่าเกินมีเดียมนั่นแหละครับนะแล้วก็ขออย่ายากเกินไปนะแบบพวกช่องแคบๆแบบที่แบบต้องพอดีเป๊ะมากๆเท่านั้นถึงจะผ่านได้อะแบบนั้นผมขอไม่เอานะเพราะว่ามันยากเกินนะมันมีคนนึงที่สร้างแบบยากเกินอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันอุ๊ยด่านนี้ยังไม่เคยเล่นไงโอเคอุ๊ยแต่โอ้โหแต่สร้างเก่งอ่ะเนี่ยโอเคปึ๊บอะไรวะเนี่ยเอ้าโดดไปข้ามโอเคผ่านแล้วนะโอเคผมไม่เล่นหมดเชฟพอยต์มาก่อนนะเพราะว่านี่เพิ่งเล่นหมดเชฟพอยต์เมื่อกี้นี่เลยนะฮะโอเคอิงชันสกูเป็นฮะโอ้ยก็ขยันส่งใครส่งวะคิงเอ้ยผมก็ไม่เล่นเก่งขนาดนั้นส่งสกูเป็นเซอร์เคิลมาให้เล่นหรอฮะหาถูกปะวะไม่รู้อะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะคือเคยเล่นไปได้ปะอันนี้คืออะไรซีเฮดเวงั้นหรือแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้ทั้งทางเลยหรือกดจนเมื่อยแน่ผมอะแต่ดีที่ทำมันไม่ได้แคบมากผมก็จะต้องกดเรื่อยๆอย่างนี้แหละทางกว้างขึ้นหน่อยคือไอ้ด่านโซโกเบ้เซอร์เคิลตรงเวฟมันจะยากมากนั่นแหละผมก็ยังเล่นไม่ผ่านเลยอย่าว่าแต่ตรงเวฟอะตรงช่วงแรกยังเล่นไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำมาดิเมื่อยมือมากตอนเนี้ยเอ้ยถึงยังวะเนี้ยโอเคผ่านได้ก็จริงแต่ว่าผ่านได้ก็จริงแต่ว่าแบบผ่านแบบด่านปกติไม่ได้นะนั่นแหละโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นอิงชาเลนจ์3เหรอด่านแล้วเนี่ย
อันดับแรกคือแล้วไปไงอ่ะเดี๋ยวนะเอาโชว์ฮิตบ็อกดิฮิตบ็อกโหมดออนเอ้าเดี๋ยวนะแล้วทำไงอ่ะผมกดคลิกแล้วคลิกค้างคลิกอะไรแล้วไปไม่ได้อ่ะโอเคด่านแบบนี้ขอผ่านแล้วกันนะเพราะมันยากสำหรับผมโอเคอ่ะไอคนนี้อีกแล้วไอเนี่ย FFO FFO เทพซ่าเนี่ยคนเนี้ยเขาชอบสร้างด่านให้ผมเล่นแล้วก็บอกแบบพี่ลองเล่นให้ผ่านสิคือผมรู้มันผ่านได้แต่มันยากก็พยายามยัดเยียดให้ผมเล่นอยู่นั่นแหละรอไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ดิเขาชอบบอกว่าแบบยากตรงไหนพี่ง่ายจะตายอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นเองดูดิไม่เนี่ยเนี่ยมันผ่านยาก ผมรู้มันผ่านได้แต่ว่ามันผ่านยากใครจะเล่นก็เล่นไปเลยผมเล่นให้ผ่านแค่นั้นแหละโอเคไอ้ด่านแบบนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นก็โอ้ไอ้นี่ดีว่าไอ้ด่านคอนเกรสอะไรนั่นน่ะคอนเกรสชั่นหรืออะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะแล้วก็รู้อยู่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งก็ขยันส่งด่าน Extreme Demon มาให้ผมเล่นจังเนาะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไอ้ด่าน EPSILN Espelon อะไรนั่นแหละมันเป็นคอยยา Extreme Demon เขาให้ผมเล่นมากกว่า 17% รู้อยู่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งก็ยังจะส่งด่านยากๆไปผมเล่นอีกนะแหมทุกวันนี้ก็เครียดมากพออย่างเนี้ยทางมันแคบอ่ะนะด่านเนี้ยมันชื่อด่านอะไรนะ Congestion เหรอconculation ไม่รู้ว่าด่านอะไรอ่ะนั่นแหละแต่ที่แน่คือมันยากโอ้ยได้แค่นี้แหละโอเคต่อไปด่านสุดท้ายนะฮะด่าน challenge 5เอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มันนี่ขึ้นน่ะโอเคไปจบอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ในคลิปที่16ผมสัญญาผมจะมาแก้มือนะในคลิปนี้ผมเล่นด่านมีเดียมนิวมอนอันนั้นเฟลนอกนั้นนั่นแหละผมเล่นไม่ผ่านคือใครจะด่าผมกากก็ด่าไปเลยนั่นแหละครับนะแต่ว่าผมพยายามสุดอันนั้นคือเต็มที่แล้วจริงๆผมเล่นแล้วเล่นอีกแม่งก็ยังไม่ผ่านสักทีอันนั้นคือสุดความสามารถของผมแล้วจริงผมเล่นเท่าไหร่แม่งก็ไม่ผ่านนั่นแหละครับนะใครจะด่าผมกากก็ด่าไปเลยผมไม่สนใจหรอกนะนั่นแหละแต่สัญญาเลยว่าคลิปที่16ผมจะมาแก้มือแน่นอนนะฮะผมจะมาแก้มือด่านนี่ฮะด่านไอเนี่ย Daily ofกินอะไรไม่นั่นแหละครับนะส่วนคลิปที่15ผมจะ verify ด่านนี่ฮะด่าน Mountain King Remake นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังสร้างอีกด่านนึงอยู่นะนั่นก็คือด่านรีเพย์นะครับนะด่านรีเพย์คือจริงแล้วมันก็คือด่านนี่แหละนะมันก็คือด่านรีเทนนั่นแหละครับนะด่านที่มันมีคนดาวน์โหลดเยอะสุดอ่ะนั่นแหละครับนะด่านไม่ใช่โอเคอ่ะเนี่ยด่านที่มันมีคนดาวน์โหลดเยอะที่สุดเห็นไหมเนี่ยรีเทนเนี่ยคนดาวน์โหลด70 ล้านเอ้ยไม่ได้เยอะสุดดิเยอะสุดคืออันนี้โซน่านะเป็นด่านที่คนกดไลค์เยอะที่สุดนั่นแหละครับนะดูดิด่านมันก็คือด่านรีเฮทแหละแต่ผมเอาปรับให้มันยากขึ้นนั่นแหละก็เลยกลายเป็นรีเฮทแบบเล่นซ้ำไงเพราะมันยากก็เลยตายบ่อยประมาณเนี้ยนั่นแหละอ่ะยังไงก็ตามมันก็สำหรับที่นี่ขอจบเอาไว้ครั้งนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาเบอร์ดีไฟด่านมอเทนคิงรีเมนนั่นแหละในคลิปนี้ผมเล่นด่านมีเดียดีมอนด่านนาเฟลก็ใครจะว่าผมกากก็ว่าไปเลยนั่นแหละครับนะแต่เดี๋ยวในคลิปที่6เนี่ยผมจะมาแก้มือใหม่แน่นอนนั่นแหละครับนะเดี๋ยวในคลิปที่6ผมจะมาเล่นด่านมีเดียดีมอนให้ผ่านให้ได้เลยเป็นการแก้มือนั่นแหละอ่ะยังไงก็ตามมันก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้ครั้งนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย